สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะเรียนกันเรื่องเสียงนะครับเลยไปแล้วเรื่องเสียงนะครับมาดูกันนะครับเขาบอกว่าธรรมชาติของเสียงเนี่ยประกอบด้วย1นะครับแหล่งกำเนิดอย่างเช่นคนพูดนะครับลำโพงเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2ตัวกลางนะครับส่วนใหญ่เสียงที่เราได้ยินทุกวันนี้ตัวกลางจะมาจากอากาศเนาะน้ำเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวกลาง3ผู้ฟังก็คือคนนั่นแหละก็คือ listener ผู้ฟังอีกอย่างนึงก็คืออะไรรู้มั้ยไมโครโฟนเวลาเวลาเราพูดปุ๊บไมโครโฟนก็เป็นผู้ฟังถูกป่ะนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณสมบัติของเสียงมีอะไรบ้างก็จะมี4หลักเอ้ยมี4หลักมี4ข้อหลักๆตามการตามกฎของคลื่นนั่นเองก็คือการสะท้อนหักเหแทรกสอดแล้วก็การเลี้ยวเบนนะครับนั่งเลยอ๋อนี่เลยนี่ต้นข่าวนี่เลยไหมมาช้ามาช้าเดี๋ยวจะไปสอบใบเกี่ยวเจอเกี่ยวด้วยแล้วให้ยาว่าเจอเกี่ยวด้วยก็นั่งนั่งในนั้นนะนั่งเกี่ยวที่มีนะครับมาดูสมบัติของการเกิดคลื่นเสียงมากนะเขาบอกว่าคลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่ยิ้มมันเหมือนแสงเลยหรอคล้ายครับและถ่ายโอนพลังงานไปตามโมเลกุลของอากาศโดยรอบแหล่งกำเนิดต่อมามาดูหลักการนะครับว่าคลื่นเสียงเนี่ยในการถ่ายทอดไปยังตัวกลางที่เรียกว่าอากาศเนี่ยมันมีหลักการยังไงเขาบอกว่าเดิมทีสมมติว่าดูลูกกอไก่นะอากาศเนี่ยตอนที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ระยะห่างเท่าๆกันหมดเลยทีนี้พอสมมติว่าเสียงผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงอัดกับช่วงขยายช่วงอัดเนี่ยอากาศนะครับจะไหลมาชนกับจุดกึ่งกลางสักจุดนึงเห็นไหมไหลเข้ามาชนจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุดอัดส่วนจุดเนี้ยจะเป็นจุดขยายก็คือทุกตัวหนีมันออกไปหมดเลยเห็นปะหนีเพื่อไปเข้าตัวอื่นเห็นไหมฮะก็จะเป็นอัดขยายอัดขยายอัดขยายซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องความดันเนี่ยไอตัวที่หนีไปเนี่ยความดันก็จะมากนะครับจุดที่อัดความดันจะเป็น0จุดที่หนีไปทางด้านขวาเนี่ยเราจะถือว่าอันนี้พูดผิดอันนี้การกระจัดก่อนการกระจัดเนี่ยเห็นไหมเดิมทีมันอยู่ตรงนี้มันวิ่งมาถึงจุดเนี้ยแสดงว่าการกระจัดเยอะสุดมันก็เลยเป็นกราฟที่สูงที่สุดส่วนจุดนี้ไม่มีการเคลื่อนที่การกระจัดก็เลยเป็น0ส่วนจุดนี้เป็นจุดที่มีการเคลื่อนที่ด้านลบอันนี้ด้านลบถูกไหมอันนี้ด้านบวกกำหนด a เหรอเปล่าการแกน x ไงอันนี้เป็นอะไรบวกอันนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบวกอันนี้เป็นลบนี่บวกอันนี้ลบแล้วก็เป็น0แล้วก็เป็นบวกแล้วก็เป็น0แล้วก็เป็นลบสลับกันไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงความดันจุดไหนก็ตามที่มีการเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิมความดันจะเป็น0ส่วนจุดที่โดนอัดก็คือเป็นจุดที่มีความดันเป็นยังไงสูงที่สุดซึ่งความดันเนี่ยก็อย่างอันเนี้ยความดันก็จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดถึงขั้นติดลบอ่ะเห็นปะเพราะมันหนีไปหมดอ่ะเหมือนหลายๆคนอยู่ด้วยกันจะเป็นช่วงที่ความดันเยอะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวความดันก็จะเป็นยังไงน้อยดูวงเขาเรียกว่าอะไรวะหวงเหวงว้าวบ้าเนี่ยว้าวแบบว้าเวเถอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์กับระยะกระจัดว่าที่ความดันมากการกระจัดจะไม่เคลื่อนที่เลยเห็นไหมแล้วก็ที่ความดันมากที่สุดทางด้านบวกกับมากที่สุดทางด้านลบเนี่ยการกระจัดจะเป็นศูนย์หมดเห็นไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับลูกข้างบนก็คือจุดนี้นี่เองจุดอัดกับจุดขยายนั่นเองจุดอัดจะเป็นจุดที่ p บวก p max ด้านบวกส่วนจุดขยายจะเป็น p
แล้วเรียกว่ามินเนาะจุดต่ำสุดเนาะหรือว่ามันก็คือด้านลบนั่นเองต่อมามาดูอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับอัตราเร็วของคลื่นเสียงหมายถึงว่าเป็นระยะทางต่อเวลาของเสียงที่เคลื่อนที่ได้นะครับสูตรหลักของมันเลยนะครับ v เท่ากับ f แลมด้าสูตรรองลงมานะครับ v เท่ากับ s ส่วน t เขาบอกว่าความเร็วของเสียงเนี่ยจะแปรผันกับอุณหภูมิด้วยรู้ไหมเช่น vt เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ t t เล็กเนี่ยจะเป็นเซลเซียสนะครับเรื่องนี้เป็นเซลเซียสถ้า t ใหญ่จะเป็นเคลวินเคลวินจะเป็นอีกสูตรหนึ่งคือ v 2ส่วน v 1เท่ากับ square root t 2ส่วน t 1ทีนี้นะครับเขาบอกว่านอกจากว่าระยะทางความถี่แลมด้าอุณหภูมิทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์แล้วเขาบอกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยยังขึ้นอยู่กับความหนาแน่นด้วยพวกเราสังเกตอากาศกับน้ำอากาศความเร็ว346น้ำล่อไป 1,400 เหล็กล่อไป 5,200 แสดงว่าถ้าพี่พูดเนี่ยตัวกลางไหนจะนำเสียงได้เร็วที่สุดเหล็กนะครับก็วินึงมันวิ่งได้346อันนี้วินึงวิ่งได้ครึ่งกิโลไม่ดูเอ้ยไม่ใช่ครึ่งกิโล5กิโลอ่ะพี่จี๊บอันนี้อากาศก็ไวอ่ะก็ดีเลยอ่ะแสดงว่าเหล็กเร็วกว่านี้ไงเหล็กเร็วกว่านี้อีกลองมั้ยมันไม่ได้หรอกระยะทางมันน้อยต้องเช็ค5กิโลอ่ะถึงจะเริ่มอ่ะทีนี้นะครับข้อ1ข้อ2เราจะไม่ทำกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เรียนละมาทำข้อ3 4 5 6นะครับพี่จะค่อยๆให้เราทำแบบฝึกหัดเองด้วยตอนนี้ในโรงเรียนขึ้นถึงหรือยังเสียงเนี่ยตลกฝรั่งขึ้นแล้วฟลุกบอกดูนะครับจงหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศณอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสอย่างหัวเราะเพื่อนขอร้อง VT นะครับหัวเราะให้กับมุกน้องฟลุก331บวก0.6 คูณ t เออพี่เริ่มบอกไปอย่างหนึ่งจะใช้สูตร331บวก 0.6 คูณ t ได้เนี่ย t จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ45องศาเท่าไหร่นะสำหรับสูตรนี้เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ15ได้340เมตรเปอร์เซกนะครับต่อมานะครับแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ตัวแปร f นะครับวางไว้ในที่อุณหภูมิ t เล็กนะครับ t เล็กคืออะไรอุณหภูมิเซลเซียสเก่งมากอยากทราบว่าคลื่นเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดนี้มีความยาว v เท่ากับ f แล้ว v เท่ากับ331บวก0.6 คูณ t เล็กเท่ากับ f แลมด้านะครับจะกลายเป็น331บวกกับ 0.6 คูณเท่ากับแลมด้าแลมด้าจึงเท่ากับต่อนะครับเขาบอกว่าได้เห็นฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลา5วิต่อมาจงหาตำแหน่งที่ฟ้าแลบว่าอยู่ไกลเท่าไหร่เมื่ออัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น340เมตรต่อวินาทีปกติเวลาฟ้าแลบกับฟ้าร้องอะไรมาก่อนแลบแลบก่อนฟ้าแลบเพราะว่าฟ้าแลบเนี่ยแสงย่อมเร็วกว่าเสียงแสงนะครับจะมี v เฉลี่ยอยู่ที่3คูณ10กำลัง8เป็นค่าคงที่แต่เสียงเนี่ยจะมี v อ่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวกลางอากาศน้ำเหล็กว่ากันไปเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไม่สู้ไม่ไหวหรอก30ล้านเมตรต่อวินาทีอะแสงอะ
ต่อให้เหล็ก5กิโลยังสู้ไม่ได้เลย30ล้านเมกะ5กิโลอย่างเงี้ยมันก็สู้กันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ใช้สูตร V เท่ากับ S ส่วน T ธรรมดาธรรมดานะครับ S เท่ากับ VT ต่อ 1,700 ถือว่าเก่ง 1,700 ครับ 1.7 กิโลเมตรนะครับหรือ 1,700 เมตรต่อมาข้อ6นะครับเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสวัดได้350เมตรต่อวินาทีถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเป็น327องศาเซลเซียสอัตราเรือเสียงในแก๊สนั้นจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เราจะใช้สูตร V2 ส่วน V1 เท่ากับสแควร์รูท G2 ส่วน T1 แต่อย่าลืมเปลี่ยนเซลเซียสเนี่ยให้เป็นอะไรด้วยเคลวินนะครับครับก็จะเป็น V2 ส่วน350ใช่ไหมจับเท่ากับสแควร์รูทของ327บวก273เป็น600หารด้วย300ได้อะไรรูท2เพราะฉะนั้น V2 ก็เลยตอบ350รูท2เมตรเปอร์เซกติดไว้เลยนะครับถ้าใครขยันก็คูณด้วย 1.414 ด้วยมือต่อมามาดูข้อ7นะครับเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศบริเวณหนึ่งมีอัตราเร็วเท่านี้เมื่อผ่านไปอีกบริเวณหนึ่งอัตราเร็วก็เปลี่ยนเป็นเท่านี้เขาถามว่า2บริเวณมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเท่าไหร่ใครจะไปรู้วะก็คำนวณสิครับจากสูตร VT 3 3 1บวก 0.6 คนเขาจำไปมาดูเดี๋ยวก่อนมาดูอันแรกนะครับอันนี้จะเป็น3 4 2เท่ากับ3 3 1บวก 0.6 T1 ให้เป็นสมการที่1แล้วก็อันที่2ก็เป็น3 4 8เท่ากับ3 3 1บวกกับ 0.6 T2 นำสมการทั้ง2อันมาลบกันโดยเอา2ลบ1 6จะเท่ากับ 0.6 วงเล็บ T2 ลบ T1เดลต้าทีเลยเท่ากับ10องศาเซลเซียสเขาบอกว่าจากการทดลองพบว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ20กับ35เป็น343กับ352ตามลำดับเขาถามว่าอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสอัตราเร็วของเสียงจะเป็นเท่าไหร่ใส่สูตรเลยครับ VT เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ0ตอบแล้วครับ3 3 1เมตรเปอร์เซกที่เหลือให้มาดักนะฮะ40ลูกข้อ9นะครับไซเลนอัน1เนี่ยเป็นส่วนประกอบของจานโลหะกลมที่เจาะรูเล็กๆไว้40ลูให้นึกถึงจานที่ถ้วยอ่ะถ้วยที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วเขาก็จะเจาะรูเยอะๆลองนึกถึงอ่ะมันใช้หลักการเหมือนกับหวีดคือเมื่อลมผ่านรูจะเกิดเสียงวีดแต่อันเนี้ยมันจะใช้ใบพัดหมุนตรงกลางแล้วเอาถ้วยไปครอบไว้เวลาใบพัดหมุนลมจะผ่านลมก็ฝั่งหนึ่งเข้าฝั่งหนึ่งออก40รูก็เหมือนกับการเป่านกหวีด40ครั้งพร้อมกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเสียงก็จะเป็นไงโคตรดังนะครับเขาบอกว่าใบพัดเนี่ยหมุนด้วยอัตราเร็ว17รอบต่อวินาทีความถี่นี่ก็เป่าลมเข้าไปทำให้เกิดเสียงไซเรนจงหาความถี่ของเสียงไซเรนถ้าขนาดนั้นอุณหภูมิมี15องศาความถี่คือ V เท่ากับ F แลมดา V เป็นเท่าไหร่ครับ3 3 1บวก 0.6 คูณ15ก็จะเท่ากับ F แล้วทำไง40รูเนี่ย F กำลังจะหานี่ว่าความถี่ใช่ไหมก็รวมก็จะเป็น17คูณ40ได้แล้วเนี่ยความถี่แล้วก็หาแลมด้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรครับ17คูณ40นะครับนี่17แล้วเนี่ยมัน14คูณ40เนี่ย600แล้วก็คูณกับแลมด้าแลมด้าตอบ 0.5 เมตรนะครับมาดูข้อนี้นะครับหลังจากที่ให้ลองทำแล้วอันนี้ F อันนี้ V ได้แลมด้าไหมได้ใช้สูตรเลยครับ V เท่ากับ F แลมด้า
340เท่ากับ170คูณกับแลมด้าแลมด้าเท่ากับ2เมตรอัดกับขยายที่อยู่ใกล้กันก็คือแลมด้าส่วน2เพราะฉะนั้นแลมด้าส่วน2ดักมิกได้เต็มๆเลยครับตอบ1เมตรสำหรับใครที่งงเนี่ยให้เด็กๆนะครับกลับไปเปิดหน้านี้ดูนะจากอัดถึงขยายเนี่ยคือครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมคืออะไรแลมด้าส่วน2เพราะว่าถ้า1แลมด้าก็คือ1วงกลมเห็นไหมอย่างไรเนี่ย1วงกลมอัดถึงอัดเห็นไหมครบ1วงกลมไหมครบครบไหมปะก็คือแลมด้าใช่อัดกับขยายคือแลมด้าส่วน2แต่อัดถึงขยายที่อยู่ชิดกันเนี่ยมันมีแค่นี้ก็เลยกลายเป็นแลมด้าส่วน2อ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าเขาถามหาอะไรเหมือนกันตัวเดียวกันเลยครับข้อ11เขาบอกว่าเมื่อเคาะท่อนเหล็กยาว1ครั้งที่ปลายข้างหนึ่งปรากฏว่าผู้ฟังอีกข้างหนึ่งจะได้ยินเสียงเคาะ2ครั้งเพราะอะไรเพราะงี้สมมุติให้เป็นท่อนเหล็กสมมุติว่าพี่ทำการเคาะตรงนี้ตุ้มเสียงเนี่ยจะมา2อันเสียงมาจากอากาศ1อันเสียงมาจากเหล็กอีก1อันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเดาซิว่า 0.2 กับ3อันไหนเป็นอากาศไหนเป็นเหล็ก3คืออากาศอากาศถูกไหมแล้ว 0.2 เป็นเหล็กเพราะเหล็กต้องเร็วกว่าอากาศเขาถามว่า V ของเสียงในเหล็กเป็นเท่าไหร่ V เหล็กเป็นเท่าไหร่ V เท่ากับ S ส่วน T ของเหล็กนะครับซึ่งเรารู้ T แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.2 เราขาดตัวอะไร S เราก็ไปหาอากาศมา v เท่ากับ s ส่วน t ของอากาศดูหลักการนะจะได้ไม่งงนะครับ3 3 1บวก 0.6 คูณ t เท่ากับ s ส่วน t t ตัวนี้เป็นเท่าไหร่25 25คูณละเท่าไหร่346ทำมาหลายข้อแล้วถูกไหมดูนะข้ามจำได้25คูณ 0.6 บวก331เห็นไหมได้346นะครับถ้า15มันจะได้340นะครับ346เท่ากับ s ส่วน3ก็เอาขึ้นมาคูณแทนได้เป็น5190เมตรต่อเซกก็คือประมาณ5กิโลเห็นไหมครับดูนะครับชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำเห็นเรือบรรทุกกำลังจมและเห็นแสงไฟจากการระเบิดของเรือหนึ่งครั้งแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดตามมาสองครั้งแสดงว่าเสียงมาตามไหนบ้างอากาศกับน้ำน้ำกับอากาศซึ่งสองครั้งเนี่ยเวลาต่างกันอยู่เท่าไหร่ปกติใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t t ก็เลยเท่ากับ s ส่วน v อะไรเร็วกว่าน้ำกับอากาศน้ำอันนี้เร็วอันนี้ช้าเพราะฉะนั้น t อะไรมาก t อากาศเราจะได้ว่า t อากาศเนี่ยลบกับ t น้ำเท่ากับ 2.4 แต่ t เท่ากับอะไร s ส่วน v ของอากาศลบด้วย s ส่วน v ของน้ำเท่ากับโอ้ชมแต่ S 2ตัวนี้เท่ากันไหมจะอากาศหรือน้ำจากเรือที่ระเบิดจนถึงคนฟังเท่ากันไหมเราก็เลยได้ว่าเมื่อ S อากาศเท่ากับ S น้ำดังนั้น S ส่วน340ลบกับ S ส่วน1496ก็จะเท่ากับ 2.4 ที่เหลือเป็นเรื่องของเครื่องคิดเลขละนะครับ S จะตอบ1056เมตรทำอย่างนี้ง่ายสุดมาดูข้อ13นะครับลำโพง A และ B วางอยู่ในห้องประชุมที่มีอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสตึ๊ดๆๆๆๆโดยลำโพงทั้ง2กระจายเสียงออกไปโดยรอบอย่างสม่ำเสมอถ้าลำโพงทั้ง2สั่นในเฟสเดียวกันแสดงว่าตรงกลางเป็น A0 เฮ้ยยังใช้มันจะกลายเป็นเสียงดังกับเสียงค่อยด้วยความถี่ F จงหาความแตกต่างของสัญญาณที่ห่างจาก A และ B เป็น27กับ20เมตรตามลำดับว่ามีค่ากี่องศาจาก V เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ T T ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
เก่งมาก35ได้เท่าไหร่อ่ะถูกต้อง352นะครับเมตร per secจากนั้นดูนะสมมุติเราวาดรูปสมมุติอันนี้เป็นจุด x ไป a เท่าไหร่17ไป b เท่าไหร่20 20มันตรงกับเฟสไหนเขาถามว่าห่างกันอ่ะกี่องศาเป็นเฟสที่เท่าไหร่นั่นเองเฟสก็ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงเฟสนึกถึงแลมดา v เท่ากับ f แลมดา352เท่ากับ88แลมดาแลมด้าได้เท่ากับ4เมตรได้แล้ว4เมตรอ่ะกี่องศา360เพราะว่า1แลมด้าคือ1วงกลมแต่2ตัวนี้ห่างกันอยู่เท่าไหร่17กับ20ห่างกันอยู่เท่าไหร่3เมตร3เมตรก็เลยเท่ากับเท่าไหร่3คูณ360หาร4เท่ากับ270ครับผมถูกต้อง270องศานะครับหัวข้อต่อมานะครับเรามาขึ้นเรื่องการสะท้อนของคลื่นเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่า reflection นะครับเขาบอกว่าการสะท้อนเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเจอกับพื้นผิวที่มันไม่สามารถจะทะลุทะลวงผ่านไปได้เช่นเสียงเจอกับกำแพงมันจะเกิดการสะท้อนกลับมาเลยมุมจะเท่าไหร่ก็ช่างนะครับโดยมีกฎการสะท้อนข้อ1ก็คือ sin θ 1เท่ากับ sin θ 2ข้อ2นะครับคลื่นตกกระทบคลื่นแนวฉากเฮ้ยคลื่นสะท้อนเส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเงื่อนไขในการเกิดการสะท้อนของคลื่นเนี่ยมีอยู่2เงื่อนไข1เสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก เช่นนะครับอากาศไปเจอกับกำแพงกำแพงเนี่ยจะเป็นภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ทำให้เกิดเสียงสะท้อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เฟสเปลี่ยน180องศาเหมือนเชือกตึงแน่นแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางให้มีความหนาแน่นมากไปน้อยเช่นโลหะไปสู่อากาศที่เหลือมันเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าตรงนี้เช่นโลหะไปอากาศอันนี้จะเฟสเดิมหรือศูนย์องศาก็คือถ้าเทียบกับเชือกก็คือเชือกปลายอิสระนั่นเองนะครับเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนกลับเรียกว่าเอ็กโคนะครับหมายถึงว่าเป็นเสียงสะท้อนที่ใช้เวลาเดินทางไปและกลับเกินกว่า 0.1 วินาทีเช่นสมมุติว่านี่เป็นภูเขาใช่ไหมคนยืนตะโกนอยู่เนี่ย
สวัสดีไปกับถ้าสมมุติใช้เวลา 0.2 วิอันนี้เกิดเอ็กโคแน่นอนคือถ้าไปและกลับเกิน 0.1 เมื่อไหร่หูเราจะสามารถแยกได้ว่าออกมาเป็น2เสียงแต่ทำไมตรงนี้ไม่มีเสียงเอ็กโคเพราะว่าไปและกลับเนี่ยมันอาจจะ 0.08 วินาทีหูเราจะไม่สามารถแยกได้หูเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรหูเราจะไม่เซนซิทีฟพอขนาดนั้นจะไม่ละเอียดพอขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเกิดได้ดีเมื่อแลมด้าเล็กกว่าหรือเท่ากับตัวสะท้อนเช่นสมมุติดูนะอันนี้คือภูเขาแลมด้ามีความยาวขนาดนี้พอไปเจอภูเขาปุ๊บมันก็ไปแล้วก็สะท้อนกับภูเขาสามารถสะท้อนมันได้เต็มขึ้นไหมเต็มแต่เอาใหม่สมมุติว่าไม่ใช่ภูเขาแล้วเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆเสียงใหญ่ขนาดนี้ไปปุ๊บเวลาสะท้อนกับไอ้ข้างบนจะทะลุข้างล่างทะลุไปเวลาสะท้อนกับจะสะท้อนกับแค่นี้ไอ้นี่จะเกิดเสียงสะท้อนไม่ดีอันนี้จะเกิดเสียงสะท้อนดีอันนี้ไม่ดีง่ายก็คือว่าไอตัวแลมด้าเนี่ยจะต้องเล็กกว่าหรือเท่ากับตัวสะท้อนนั่นเองนะครับประโยชน์ของเสียงเอ็กโคไอตัวนี้จดไว้ด้วยนะจดไว้ชายคนหนึ่งนะครับลองมาดูโจทย์กันต่อนะครับหันหน้าตะโกนเสียงเข้าหากำแพงถ้าเขาต้องการให้เกิดเสียงกล้องจำไว้นะได้ยินคำว่าเสียงกล้องที่ไหนใส่เลยทีเท่ากับ 0.1 นะครับต้องอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อยเท่าไหร่จะทำให้เกิดนะครับกำหนด v เท่านี้ก็ใส่สูตรเลย v เท่ากับ s ส่วน t หรือ s เท่ากับ vt พวกเราโจทย์ลักษณะนี้ให้ลองนิดนึงก็คือว่าสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปและกลับs ไปและกลับเนี่ยใช้เวลา 0.1 แสดงว่า s ต้องคูณอะไร2อย่าลืมคูณ2ด้วยเพราะว่า t เท่ากับ 0.1 เนี่ยบางที่เขาก็ให้ใช้ t 0.05 แล้วใช้ s เดียวแล้วแต่นะครับเหมือนกันอันนี้เป็น 0.1 แล้วอันนี้เป็น 2s นะครับ s ก็จะเท่ากับ 17 เมตรข้อ15นะครับถ้าอุณหภูมิของอากาศในขณะนั้นมีค่าเป็น40องศาเขาบอกอุณหภูมิก็คือเขาบอก v มานั่นเองนะครับ v เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ40เขาถามว่าชายคนหนึ่งได้ยินเสียงสะท้อนแสดงว่า t เท่ากับอะไรนะ0.1 วินาทีเขาต้องยืนห่างกำแพงอย่างน้อยเท่าไหร่ใส่เลยครับ 2s เท่ากับ vt355คูณกับ 0.1 s เลยเท่ากับ 17.75 เมตรนะครับดูนะครับเรือลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่ในทะเลได้ส่งคลื่นเสียงลงไปในน้ำทะเลสมมติว่าเรือลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่เพราะว่าอาจจะอะไรก็ตามและได้รับเสียงนั้นกลับมาในเวลา 0.6 หมายความว่าไปกลับเนี่ย t เท่ากับ 0.6 v เท่านี้ v ในน้ำเยอะอยู่แล้วถูกป่ะเขาถามว่าลึกเท่าไหร่หา s s ก็เท่ากับ vt s ก็เท่ากับ 1,500 ไปกับ t เป็นอะไร 0.3 เพราะว่าลง 0.3 ขึ้น 0.3 รวมกันเป็น 0.6 จะใช้สูตรนี้ก็ได้นะทุกข้ออ่ะสี่ร้อยห้าสิบเมตรครึ่งกิโลครับลึกเอามาดูข้อ17เรือเร็วลำหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีเป็นตัวแปร v แล้วปล่อยสัญญาณเสียงลงไปในน้ำปรากฏว่าในเวลา2วินาทีก็สะท้อนกลับมาถ้าเสียงมีอัตราเร็วในน้ำ1,500อยากทราบว่าบริเวณน้ำนั้นน่ะลึกเท่าไหร่
ข้อนี้มันต่างจากข้อที่ผ่านมาตรงที่ว่าเรือมันจอดหรือเรือมันวิ่งสมมติเรือมันวิ่งตอนแรกมันอยู่นี่ใช่ไหมไปนี่ตอนสัญญาณกลับมันต้องอยู่ตรงนี้โอ้เรือยาวขึ้นเวลาสัญญาณเสียงก็จะแบบนี้แล้วสะท้อนขึ้นทางนี้เรือมันหนีเสียงไม่ใช่เรือหนีเสียงคือเหมือนรถอ่ะถ้ารถจอดอยู่เวลาปล่อยของวัตถุก็จะตกลงตรงๆแต่ถ้ารถกำลังวิ่งเวลาปล่อยของวัตถุก็จะไหลลงไปตกข้างหลังนึกออกไหมมันจะเฉียงหน่อยนะครับถ้าสมมติพี่ให้สมมติตรงนี้เป็นเซต้าเรือลำหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีดูนะถ้าสมมติพี่หาระยะทางเส้นสีแดงตรงนี้S เท่ากับ VT 200คูณอะไรครับ2เท่ากับเท่าไหร่400แสดงว่าเส้นตรงเนี้ย200ตรงเนี้ย200ใช่ไหมทีนี้มาดูต่อ AC ยาวเท่าไหร่จากเนี้ยถึงนี่และจากนี่ถึงนี่ดูS ก็เท่ากับ VT ก็เท่ากับ 1,500 คูณ 1เพราะฉะนั้น S ตรงนี้จะเท่ากับ 1,500 ตรงนี้ 1,500 ตรงนี้200เขาถามว่าลึกเท่าไหร่ก็ใช้พีทาโกรัสหาเส้นตรงกลางสีเขียวก็ใช้ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2 1,500 ยกกำลัง2เท่ากับa กำลัง2บวกกับ200ยกกำลัง2นะครับ a จะเท่ากับ 1486.6 เมตรโอเคนะก็สมมุติอันนี้เป็น c ละกันอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b ละกันโอเคมั้ยสมมุติเอาว่าพีทาโกรัสธรรมดาโอเควันนี้เลิกนะครับ